บุรีรัมย์ละกันบุรีรัมย์คุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้เคยเล่าไปแล้วเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งค่ะกินเห็ดที่ไปเก็บออกมาแล้วเป็นเห็ดพิษตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมวันที่19ช็อกเข้าโรงพยาบาลพร้อมกัน3รายและสุดท้ายค่ะหลังจากพ่อหลังจากสามีกับภรรยาเสียละล่าสุดเมื่อวานคนเป็นพ่อตายกลายเป็น3ศพแล้วคุณยายที่เคยเตือนว่าอย่ากินอย่ากินเหลืออยู่แค่ชีวิตเดียวร้องไห้จะขาดใจอย่ากันบอกด้วยยายคำจันจะอยู่ยังไงต่อไปคะยายคำจันเล่าให้ฟังแบบนี้จริงๆเนี่ยฉันเนี่ยผัวฉันชื่อบุญแล้วลูกฉันน่ะชื่อคำพันธ์เรามีกัน3คนพ่อแม่ลูกไอ้คำพันธ์เนี่ยมันมีเมียคนนึงชื่อสำลีปรากฏวันนั้นคำพันธ์ไปเก็บเห็ดยายก็บอกมาแล้วว่าอย่ากินอย่ากินเป็นเห็ดพิษมันก็บอกเสียดายไม่เป็นพิษหรอกมีแมงกินอยู่มันก็เอาไปแกงตอนมันแกง2คนกินไปรอบนึงอุตส่าห์เอาไปเททิ้งแล้วนะลูกสะใภ้เอาไปเทให้หมากินหมาตายหลังจากหมาตายปุ๊บคำพันธ์สำลีเข้าโรงพยาบาลตัวผัวฉันบุญก็เข้าโรงพยาบาลคำพันธ์ตายวันที่19สำลีตายวันที่20ฉันก็เสียใจจะแย่อยู่แล้วปรากฏบุญผัวฉันมาตายเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์พูดตรงๆฉันจะอยู่ยังไงเตือนแล้วตั้งแต่วันนั้นที่เก็บมาก็ไม่มีใครเชื่อฉันลองฟังเสียงคุณยายคำจันค่ะเจ้าสิบาทจังไรสภาพจิตใจเป็นไงบ้างกระหดหูอยู่นั่นแหละก็เมื่อยมันหลับบ่ไหวนะถือว่ามาคือติดกันเลยพวกเขากินเขาก็กินฮะพวกคนอื่นกินกับมีแต่ว่าของทางของคุณป้านี่คือไม่เอาแล้วจ้าไม่เอาคือเข็ดเลยใช่ไหมจ้าหลานก็ไม่มีผัวก็ตายลูกสะใภ้ก็ตายยายบอกว่าเอาจริงๆเตือนชาวบ้านแล้วนะอย่ากินไอเห็ดฝนเนี่ยมันน่ากลัวแล้ววันนั้นจำได้ว่าคุณยายแกชิมอ่ะแกยังแบบเข้าโรงพยาบาลเลยแต่แกรอดมาได้อ้าวคุณผู้ชมฮะเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันเอาไว้แล้วช่วงนี้ฝนตกเห็ดชุกด้วยดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย